มาแบบบริขาดไม้เนาะพี่น้องแบบบริหนัดบริไม้ประกาศโอ้หมอคนปลูกถั่วงอกได้พี่น้องเอ้ยนี่เพื่อนเป็นก็เฮ็ดอาชีพปลูกถั่วงอกเนาะเป็นคนดุคนมันได้พี่น้องปลูกถั่วงอกขายถั่วงอกเฮ็ดหยังอันนี้ฮะสบายดีซอกกะเลตัวเนี่ยวยหนามาเนี่ยเฮ็ดหยังอยู่นี่ฮะขึ้นมาดูแทะการปลูกถั่วงอกต้องเตรียมได้ใดนี่เตรียมดินก่อนบ่พรวนดินก่อนพูนดินเสร็จใหม่แล้วก็ล่างทั้งนี่ล่างทั้งพูนดินเฮ็ดได้ต่ออีกบัดแปลงเป็นนานเป็นคูโอ้เออสิเอานี่ใส่เพิ่นก็เป็นคนขี้อายได้พี่น้องเพิ่นบ่อยากสูบเพิ่นบ่อยากสูบกล้องปานใดเพิ่นคนขี้อายเพิ่นก็ยังบ่เคยแต่งงานบ่เคยมีแฟนจ้าเถื่อแม่นอยู่บ่ซอกแลแม่นเป็นยังคือบ่เคยมีแฟนบ่เคยแต่งงานเป็นหยังคืออยู่โดนนี่แหละฮะยังเอากระตอบนะแม่กระตอบนะแม่แต่อยู่น้ำลูกน้ำร้านอยู่ในเฮือนนี่แหละบ่ได้ไปทางใดบ่ได้มีเวลาประดิษฐ์ไปเที่ยวเนาะเฮ็ดแต่เวียกเจ้าจักปีละปีเนี่ย44สิเต็มโอ้เต็ม44ปีเจ้าบ่เคยแต่งงานอีลีสบสกะเลบ่เอ้าบ่เคยเลยอีลีบ่แม่นอยู่ตะลุ่มลาเรียกตะแม่สบายดีแต่อยู่กับแม่แม่อยู่น้ําแล้วก็เพิ่นเสียแล้วค่ะสมมุติผู้บ่าวไทยสนใจนี่เขาจะมาหินมาเที่ยวหานี่ยินดีอยู่บ่โอ้ยเพิ่นสิมักเฮาอยู่บ่เฒ่าเลยก็บ่เฒ่าเนาะก็บ่เคยผ่านผู้ชายจักเทื่อเฒ่าละย่านแต่เพิ่นบ่สนใจแม่นบ่แม่นเอ้าเฮาก็เฒ่าได้44ปีเฮาก็บ่เคยมีสู่มีแฟนจักเทื่อเฮาก็คนถูกเนาะย่านแต่เพิ่นบ่สนแหละเฮาก็บ่เคยแต่งการแต่งงานเนาะแม่นถามเนี่ยผู้บ่าวเคยจับมืออยู่บ่แต่เกิดมานี่บ่ได้ไปทางไหนผู้บ่าวได้สิมาจับมือเนาะย้อนว่าสักคำกี่ถามมาเล่เขาก็ให้ให้กันเลยเนาะแม่นบ่จับเออท่านบอกแสดงว่าเอาถามมานี้แสดงว่าบ่เคยแต่งงานบ่เคยแบบว่าบ่เคยผ่านผู้ชายจักเทื่อมันซะบ่เป็นงานเนาะผู้บ่าวผู้บ่าวสิมาเอานี่ผู้บ่าวต้องแบบสอนงานให้เราได้พี่น้องเอ้ยเราแบบบ่เคยแต่งงานบ่เคยมีแฟนจักเทื่ออันนี้เว้าหยอกเราได้พี่น้องแต่เรื่องจริงแล้วเราบ่เคยแต่งงานพี่น้องเราก็เฮ็ดแต่เวียกเนาะหาแต่เงินตะกี้กับเพิ่นเลี้ยงแม่เนาะแม่เพิ่นหากาเซียก็เลยแบบบ่ได้ไปไสว่าซั่นซะบ่ได้เคยไปบ่เคยไปหลิ่นบ่เคยไปเที่ยวอยู่แต่เฮือนเราก็คนเรียบร้อยคนแบบเฮือนเลี้ยงลูกซอยเอื้อยเออเป็นยังคือเอานี่มาปูใส่นี่เวลาเฮาปลูกเลยมันสิบ่ดันลงดินหลายหั่นดิเบิ่งว่าเด้อผู้บ่าวเว้ยพอได้เบิ่งอยู่ก็ได้พอได้มักคนขยันดุมันหักเดียวใจเดียวแล้วค่อยแนะนําผู้สาวเลือกคนสุดท้ายเลือกคนสุดท้ายสาวสวรรณเขตโสดบริสุทธิ์เพิ่นว่าซั่นเอาไหนก่อนพดโพนะซอกกึมก็ได้ว่าอย่าออกแล้วเราอายบัดแล้วเนาะพี่เนาะเอาไหนยังมาใส่บัดนี้เอาไหนเย็นอยู่ในไซในถุงเงาะมาไว้มาไว้โอ้มาไว้จักชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมง5ชั่วโมงมาให้มันแบบว่ามันต้องในก่อนโอ้มันต้องในจะมาไว้อยู่ไสอยู่เฮือนจักคนจะอยู่นี่อยู่เฮือนค่ะมีพี่อ้ายผู้นึงแต่ว่าเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปไสซอกกะเลยไปอันปลูกมันอยู่บ้านบ้านเพิ่นบ้านแม่เพิ่นจะปลูกมันอยู่บ้านแม่แล้วที่เจ้าอยู่เพิ่นผู้เดียวอยู่กับอันเอื้อยกับหลานอ้าวค่ะสมมุติผู้บ่าวไทยอันมักเจ้าแต่งเจ้าไปอยู่เมืองไทยจักสิไปอยู่บ่คือคบคิดก่อนเอาคือว่าจังซั่นเนาะคือว่าจังซั่นเนาะคือคิดเบิ่งก่อนเพราะว่าเคยอยู่น้ําหลานหั่นเด้อยู่น้ําหลานกับผู้บ่าวไทยเขาก็จะไปอยู่น้ําแล้วเนาะสมมุติว่าเขามาแต่งมาแปลงเฮ็ดจังได๋ซะเนาะตอบโอ้ยเช่นว่ากระไดอย่างมากจะได้ออกพรรษาแล้วสิมาเบิ่งโตได้จังนี่เด้ตัวจริงก็สวยอยู่ในกลัวในกล้องด้วยพี่น้องเด้อย่านแต่เพิ่นบ่สนหั่นแหละเนาะ
โอ้ยก็บ่เฒ่าดอกสมนี่นะ44ปีน่ะโอ้ยผู้บ่าวก็สงสัยสิเป็นผู้บ่าวซ้ำน้อยเนาะผู้บ่าวกลัวเพิ่นเนาะพี่น้องๆกับเพิ่นโอ้กำลังเตรียมตัวงอกเพิ่นสิเอาไปปลูกเนาะกำลังเตรียมตัวงอกไปปลูกมันสิเด็ดน้ำก่อนเนาะดุเด้อพี่น้องผู้ได้มักคนดุเราต้องแนะนำผู้นี้โลดไม่สวยแต่ขยันนะทุกคนผู้บ่าวแหละบางคนกะสิแน่นแต่ผู้สาวหน่อยมักแต่ผู้สาวงามเนาะบ่แลผัดโอ้ยเขาถิ่มเขาตัวเขาหลอกลวงข่อยผัดว่ะเอาอันแล้วมักแต่คนงามเนาะบ่เบิ่งความจริงใจของคนเปล่าเนาะสกเลเจ้าว่าแน่แดนาร้านทรายเพิ่นได้พี่น้องเป็นผู้บ่าวเจ้านายสิเขาแก้พิษร้านทรายมาอยู่ดินไห้สกเลเราเป็นคนดูเอาคือเอานี่ใส่อีกแล้วบ้านเอาห้องพื้นก่อนเออห้องพื้นห้องพื้นก่อนบาทนึงแล้วจ้ะเอาก็จะเอาในลงห้องพื้นบาทนึงแล้วจะเอาในลงเนาะเอาในลงเลยก็เฮ็ดแต่ละสั้นอู้ดูอลีเนาะเจ้านี่เนาะเป็นคนดูขยันอลีรอป้าน่ะผู้บ่าวก็ยังบ่มักเนาะจักสิว่าแนวใดผู้ชายส่วนใหญ่ก็มักแต่คนสวยคนหน้าหักผัดว่าเนาะบ่ได้มักคนดุดอกส่วนใหญ่นะเออคำว่าเฮาแนะนําให้แม่ฮั่งลูก2ลูกยังปากกาบ่อยากฮื้อจักอื้อได้ FC เพิ่นทักเข้ามาส่วนตัวก็ได้อ่ะป้าน่ะว่าเอออันมีแต่โดนหลอกโดนหลอกบ่เบิ่งเนาะอายุตัวเองก็เขาก็เปรียบเทียบใส่กันแน่เห็นบ่ก็ได้เออสมมาพระควรบ่สํากันอยู่บ่บ่มักแต่ผู้สาวน้อยอายุ 50 60 ไปจักยอมกันแล้วฟังเด้อผู้บ่าวสิบอกให้สุเจ้าต้องมักคนที่เขาเขาสุเจ้าเนาะอายุไล่ไล่เลี่ยกันเนาะบ่ได้สิมักสาวก็ได้จังสิเจอคนจริงใจดอกว่าเข้าใจละบ่อย่างที่เคยเว้านี่เขาบอกสุเจ้าดอกเจ้าจะอยากด่าก็ด่าลูกเขาความจริงเออสั้น1บ่นี่สั้น2บาทแม่นปลูกไปแต่ละสั้นแต่ละสั้นเบิดในแหละว่าสิติดต่อผู้บ่าวสุรินทร์ให้พาไปเลี้ยงงัวว่ะพาไปอันอีช่างเกาะเพิ่นมีงัวหลายตัวพาไปเห็นหน้านะเพิ่นไปอยู่บ่จะเห็นเป็นอยู่นะเคยบ่เคยโอ้เห็นหลายอยู่บ่สกอะไรก็ทงนึงปีนี้ฮะไปเห็ดอยู่หน้าบ้านอ้ายทงนึงเห็ดซอยเพิ่นได้จักสอบจะเป็นนานพี่กายหันได้อันเข่า80กว่าสอบแล้วคนดุได้สไลด์เปิดใจลังเธอหนุ่มไทยอยากได้คนขยันคนจริงใจเลยพวกนี้รถแนะนำหักเดียวใจเดียวหักเดียวใจเดียวบุษิมบ่าวไปใช้นอกจากผู้บ่าวสิถิ่มเล่านั่นเราอะเคยหมักผู้บ่าวเคยผิดหวังอยู่บ่ถามนี่บ่เคยเลยแม่นซะบ่บ่ได้ไปลิ้นข้างในเนาะแค่สิมีผู้บ่าวเด้อซั่นเอ้าเป็นจังจักบ่มีเลยเลี้ยงแม่อยู่ในบ้านนี่เออเลี้ยงหลานเพราะว่าเอื้อยเพิ่นบ่สู่อยู่บ้านเด้ตะกี้ข้ายังสาวประกางามเด้พี่น้องเอ้ยแต่เพิ่นคนแบบว่า เอากางามเอาหูเก่าเบิ่งดูล่ะขาวเพิ่นก็เป็นคนขาวเนาะพี่น้องแต่เพิ่นแบบตักแดดซุละเกดเฮเวียกบ่ค่อยแบบว่าดูแลเจ้าของประเด็นเนาะคันโอ้ใส่สินเขาไปแต่งเพชรงามๆเก้าผมนี่ก็ห่วยจังเบิ่งเด้อยคนเฮาบางเทื่อเฮาว่าแต่เฮาบ่งามเนาะแต่บางเทื่อเฮาอาจจะมีเสน่ห์สำหรับคนอื่นก็มีเว้าบ่ได้เด้เจ้าก็ได้ถือเสน่ห์ถือสตากันปั๊บผัดว่าคู่คลองมาฮอดผัดว่าเลยเฮาบ่งามเนาะเฒ่ากับเฒ่าใส่แน่นมาฮอดเลยผัดว่าโอ้บ่ได้เฒ่าจักดีเด้อซํานี่เด้อเฒ่าโอ้ยเฒ่าเลยสมพรจังบ่มีไฟเอาอ้าวแล้วก็คนแบบเรียบร้อยนะพี่น้องบ่เคยไปลิ้นไปเที่ยวใส่บ่ได้ไปหากินหาเที่ยวผู้ชายเพิ่นเทื่อเขาเจ้าก็ย่านเนาะเฮาบ่ได้ไปอันไปกินเหล้าไปเที่ยวไปเทคไปบ้าบางเทื่อเนาะพี่น้องแบบอยู่แต่เฮือนหั่นนะคนเรียบร้อยนอกจากว่าสิแหละก็มีคนทับทามติดต่อเพิ่นก็สิคุยอยู่เพิ่นคนขี้อายเนาะพี่น้องเนาะสอกแลนี่เดี๋ยวจะเอาหูโปรไฟล์เลือกเวลาเพิ่นใส่สินไปวัดไปไหว้เพิ่นเบิ่งให้ผู้บ่าวเบิ่ง
แห่บ่าวปุ้ยบ่าวปุ้ยบุรีรัมย์เบิ่งโอ้เจ้านี่ลงหักสาวลาวแล้วจะมาอยู่เมืองลาวจะพอจะกลับเลยปุ้ยผัดสิลืมสุรินทร์เด้อบ่าวบ่ว่าแต่ไอ้ปุ้ยเนาะผู้บ่าวไทยผู้ใดสนใจเพิ่นมักสเปคสไตล์นี่บุคลิกแบบนี้เนาะแปลว่าสเปคข่อยเลยนะนี่เออกระทักเข้ามาน้องเฮาสิเอาเบอร์เฟซเบอร์ไลน์เพิ่นให้เนาะถ้าจะโทรมาลิดมาคุยเนาะผู้บ่าวเฒ่าผู้บ่าวน้อยบ่เอาผู้บ่าวน้อยบ่นับดอกก็สิเป็นผู้บ่าวเฒ่าในรุ่น40 50หรือ30ปุ้ยบ่ฮู้จังได๋นี่แหละก็สิทักเข้ามาคุยกับเพิ่นมาลิดนะเพิ่นเนาะพี่น้องเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันบ่แม่นสู้แม่นแผ่นก็ได้บ่ว่าหยังเป็นพี่เป็นน้องเนาะพอได้คุยกันว่าไอ้มาเที่ยวสวรรค์เขตเด้อน้องมาหับแน่ไปกินข้าวกินน้ำมาเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านมาลิ่นมาได้มาพักผ่อนมาพาไปเที่ยวแน่นะนี่ก็ยินดีต้อนรับเนาะบ่สุขุสุคนน่ะแหละบ่แม่นสิว่าสวรรค์เขตเฮานี่มีหยังหม่องเที่ยวซอกแลหม่องเที่ยวก็ชวนหลายเขาสิไปตามวัดดิถัดอีหั่งเนาะถัดโพนหม่องศักดิ์สิทธิ์เนาะไหวพระบะบนว่าซั่นซะบนให้ได้เมียบนให้ถึงหัวซั่นหือหลายกับคนไทยทั้งทางนั้นและมาบะนานถัดโพนมาขอเลขขอหวยบ่แม่นถูกอยู่บ่ก็มีหลายคนถือดูคนละบะพี่น้องสร้างที่เท่าไรเลยนี่เลยนะไปเรื่อยๆจนมันเต็มบ่จนมันมืดในใช่ไหมข้าวมาอยู่น้ำเพิ่นกับเพื่อนลำบักไงอย่างพี่เราคือสิบวิ่งคนอยู่น้ำเพิ่นดอกเพื่อนอยู่เพื่อนแม่เพิ่นมาอะไรเพื่อนมูนเพื่อนแม่เนาะเพื่อนแม่แม่เสียก็อยู่ผู้เดียวบ่แม่เสียสิฮอด2ปีเลยผู้ใดมักคนมีเนื้อมีหนังเนาะพี่น้องต้องผู้นี้ละสาวใหญ่เราเป็นคนแบบว่าบ่แห่บ่ค่อยเว้าเนาะพี่น้องเราก็แบบว่าเป็นคนสิเฮ็ดแต่เวียกอยู่เฮือนอยู่ซ่านกุ๊กๆหมู่ๆไปเสียคันช่วงน่ะก็ไปปลูกผักช่วงนี้มันปลูกผักขายจะมีอันเอื้อยไปคล้ายไห้ดิเขาก็เป็นคนปู่ปู่ทองเงาะครั้งแรกในชีวิตคือกันในสาวเกิมคากะสิเห็นเนาะกินเป็นอย่างเดียวปู่บ่ได้เป็นดอกนางเนี่ยแบบมันคะแนนมันหนังก็เน่ามึงมาเปลี่ยนเขาอย่างฮอตคึมๆเนาะค่ะจนบ่แดดเนาะปลูกไว้นี่มันฝนตกมามันบ่เน่าบ่เอาอันนี้เด้เอาผ้ายางปกบ่ให้น้ำพ้นน้ำพ้นถึงมันก็สิเน่าโอ้แบบคือมันปกไว้นี่บ่นี่จักมื้ออะไรนี่อันนี้มื้ออื่นตลกเป็นคืนที่3ลูกค้าอย่าบ่มือนี่ลูกค้าโอ้ตัวนี้โอ้พี่น้องคือที่3มันบ่นี่ฮะแม่โอ้พี่น้องได้บ่เนี่ยได้บ่เนี่ยเป็นหมากเลยพี่น้องสอนเด้ถุงเงาะรายได้ดีอยู่บ่ซอกแลถ้ามันอันน่ะก็บ่เน่าก็ได้ดีอยู่มันเน่าแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นบ่แม่นลุกขึ้นเฮาซื้อในเด้เนาะซื้อในมันโล1มันอยู่ที่อันมันสิฮอด 30,000 แหละแล้ว 9,000 ประมาณ 30,000 กับประมาณ50บาทเนาะแม่นนี่พี่น้องเอาทรายมาเติมมันขึ้นในขึ้นในขึ้นไม่ถูกงอกขึ้นเนาะพี่น้องกับบ่มีหยังหลายถ้ามันบ่เน่าก็ได้ได้กำไรหลายอยู่ถ้าช่วงยามฝนมันจักเน่าหลายเนาะดักฝนบ่
สกุลบอกไปนุ่งสินพอนุ่งไปแล้วพอนะคะเหี้ยมันมันหยางเงี้ยพอนี่เราไปนุ่งสินชาวเราต้องนุ่งสินได้บอกได้พอมันหยางเงี้ยเหี้ยพอนว่าเนี่ยก็เลยต้องใส่สูงเนาะผมกระสับกระเซงในการเหี้ยเนาะพี่น้องเนาะกาซีบ้านนี่ด้วยพี่น้องเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนี่ยพอได้มักสาวมาไล่บ้านก็ติดต่อเข้ามาได้เดี๋ยวสิขึ้นเบอร์เฟซเบอร์ไลน์ให้ใต้คลิปเด้อพี่น้องคลิปนี้สกุลกับสิขอลาพี่น้องไปก่อนกับสกแลเนาะสิได้กล่าวคําว่าสบายดีสกแลสบายดีสบายดี